สนามหบสมัยใหม่นั้นมีความมุนแห้งและก็มีความอันตรายสูงขึ้นเนื่องจากว่าบรรดาระบบอาวุธที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยบรรดาประเทศมหาอำนาจที่มีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีทางการทหารคิดค้นอุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการทำลายทั้งเครื่องบินหบเฮลิคอปเตอร์ตลอดถึงระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังซึ่งแต่เดิมนั้นสงครามในอดีตรถถังถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการเหตุสงครามที่มีประสิทธิภาพและก่อกายเป็นอาวุธที่เป็นฟันหายให้กับคู่แข่งหรือว่าฝ่ายศัตรูแต่เนื่องจากขีดความสามารถในด้านของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ก้าวไกลเฮ็ดให้รถถังนั้นกลายเป็นเป้าหมายทางทหารอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำลายได้อย่างง่ายได้จากระบบจรวดแอนตี้แทงค์ที่มีความอันตรายสูงยิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันนี้มันก็มีหลายๆรุ่นหลายๆเวอร์ชันที่มีการพัฒนาขึ้นมาจากค่ายต่างๆทั่วโลกบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของสหรัฐสหภาพยุโรปในฝั่งของทางรัสเซียในฝั่งของอิสราเอลหรือว่าในฝั่งของจีนและก็ในฝั่งของญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นต้นบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้บางแบบนั้นก็มีระบบการทำงานที่ว่าคล้ายกันแต่บางรุ่นนั่นก็มีระบบการทำงานที่ว่าแตกต่างกันออกไปขึ้นกับรูปแบบของการพัฒนาคนขวบวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของแต่ละประเทศและในปัจจุบันนี้ถ้าจะมีการประเมินเบิ่งสภาพโดยรวมที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคอาเซียนสำหรับบรรดาประเทศต่างๆที่มีชายแดนติดกับสปป.ลาวของเฮาที่มีการนำเข้าประเภทระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังซึ่งก็ปฏิเสธบ่ได้ว่าประเทศพันธมิตรที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนมีการนำเข้าจรวดแบบแอนตี้แทงค์นี่หลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทและก็จากหลากหลายค่ายแตกต่างกันออกไปบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของเวียดนามฝั่งของเมียนมากัมพูชาหรือว่าในฝั่งของทางไทยโดยทั้ง4ประเทศที่มีการกล่าวมาข้างต้นนี้เมื่อจะมีการประเมินเบิ่งสภาพการโดยรวมแล้วปรากฏว่าทางด้านกองทัพของไทยนั้นมีขีดความสามารถในด้านของการนำเข้าการใส่งานการประจำการอาวุธจรวดต่อสู่รถถังที่มีประสิทธิภาพและก็มีความหลากหลายและก็มีความได้เปรียบกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายเท่าโดยก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามความขัดแย้งอยู่ในประเทศยูเครนทางกองทัพของไทยมีการสั่งซื้อระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังแบบเจฟเวอรินจากทางสหรัฐเป็นจำนวนหลายร้อยชุดยิ่งซึ่งถือว่าเป็นการเสริมเขียวเล็บให้มีประสิทธิภาพในแง่ของการต่อต้านโจมตีรถถังโดยเฉพาะซึ่งระบบเครื่องยิงจรวดประเภทต่อสู่รถถังแบบเจฟเวอรินนั้นมันมีประสิทธิภาพและก็มีความอันตรายสามารถทำลายรถถังรุ่นใหม่ๆระดับที่เก่าซิปได้จากการยิงโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ว่าก้อนหนาที่ท่านกองทัพของไทยจะมีการประจำการระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังแบบเจฟเวอรินที่ในปัจจุบันนี้กำลังสั่งซื้อท่านกองทัพของไทยมีระบบเครื่องยิงจรวดอีกรุ่นหนึ่งที่มีการประจำการก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็คือระบบเครื่องยิงจรวดแบบสไปเป็นหนึ่งในระบบจรวดแอนตี้แทงค์ที่พัฒนาและก็ออกแบบโดยทางด้านอิสราเอลโดยระบบดังกล่าวนี่มีการพัฒนาขึ้นมาใส่งานเป็นครั้งที่1ในช่วงปี2007และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการผลิตขึ้นมาและก็มีการส่งออกให้กับบรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นพันธมิตรของทางอิสราเอลระบบดังกล่าวนี่มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงและก็มีความทันสมัยมีระบบการทำงานแบบเดียวกันกับระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังแบบเจฟเวอรินที่ทางด้านสหรัฐเป็นผู้ผลิตแต่ความพิเศษของระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังในรุ่นของสไปค์ที่มีขีดความสามารถและก็มีความเหนือกว่าระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังในฝั่งของสหรัฐแบบเจฟเวอรินก็คือความสามารถในการยิงโจมตีจากระยะทางที่ว่าใกล้กลัวและก็ขีดความสามารถในการป้องกันการถูกสกัดกั้นเฮ็ดให้ระบบดังกล่าวนี่ถูกจัดอันดับว่ามีความเหนือชั้นกว่าระบบแบบเจฟเวอรินหลายเท่าซึ่งในปัจจุบันนี่ทหารกองทัพของไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศลูกค้าที่มีการนำเข้าเครื่องยิงจรวดเจฟเวอรินจากอิสราเอลซึ่งนอกจากทหารกองทัพของไทยจะมีการประจำการอาวุธชนิดดังกล่าวนี้แล้วทางด้านฟิลิปปินส์สิงคโปร์ก็ยังมีการนำเข้าและประจำการระบบเครื่องยิงจรวดในรุ่นดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน
ซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าขีดความสามารถในด้านการทหารของบรรดาประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในภูมิภาคอาเซียนนั้นถือว่าสูงบ่ว่าจะเป็นในแง่ของการพัฒนากองกำลังทางบกการพัฒนากองกำลังทางเรือและก็การพัฒนากองกำลังทางอากาศมีการนำเข่าเครื่องบิน6ขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงมีการจัดหาระบบเครื่องยิงจรวดแบบระบบแซมหรือว่าระบบป้องกันอากาศและก็อาวุธในแบบต่างๆที่มีความทันสมัยสูงยิ่งขึ้นซึ่งนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่บ่สามารถเบิ่งขามได้